ครับช่องเชฟพงศ์ฟินแลนด์ครับวันนี้จะนำเสนอเมนูเป็ดย่างครับนี่ครับเป็ดย่างแบบผ่ากลางครับนี่ครับเราหมักได้ที่แล้วครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปย่างครับติดตามชมขั้นตอนต่อไปครับสวัสดีครับช่องเชฟพงศ์ฟินแลนด์ครับวันนี้จะนำเสนอเป็ดย่างครับนี่ครับเราก็จะคลุกเครื่องปรุงไปเลยครับเป็ดย่างแบบผ่าครึ่งครับคล้ายๆจะออกคล้ายๆสไตล์ไก่ย่างครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็ดนี่ครับเครื่องเราก็จะมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีตะไคร้ขิงสดครับแล้วก็ใส่ผงพะโล้เข้าไปครับแล้วก็จะหมักไว้ครับหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงครับแล้วเราก็จะนำเข้าเตาอบครับนี่ครับนี่ครับเราจะแผ่วันนี้เราจะย่างแบบแผ่ครับผ่าอกครับหมักไว้ก่อนครับสักครึ่งชั่วโมงครับนี่ครับก็จะไปชมขั้นตอนการข้าวตู้อบนะครับนี่ครับอุณหภูมิเราใช้180ครับนี่ครับเป็ดแล้วก็จะนำเข้าตู้อบเลยครับหมดย่างครับเราใช้เวลาย่างประมาณ40นาทีก่อนครับแล้วเราก็จะกลับมาดูครับนะครับเป็ดย่างเรา40นาทีครับเดี๋ยวเราก็จะมาคลิกด้านครับนี่ครับเป็ดย่างหอมจากเตาเลยครับนี่ครับเป็ดย่างเราก็ได้แล้วครับเอายากันยุงบ่อยู่หั่นน่ะหนังงานนั้นแม้สิเป็นฮ้อนครับเอายากันยุงบ่เอายากันยุงก็ด้วยนะครับย่างหนังกรอบ
กันเลยละรถราคารถแม่งไงตัวแม่กูต้องเอาไปจุดกันไงฝนตกแล้วตอนนี้ไม่เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วไก่เหนียวไก่เหนียวเหนียวไก่เหนียวไก่เหนียวติดใจติดใจแล้วติดใจฮอตโต้ไก่เหนียวนั่นแหละมีตัวข้างข้างฝั่งตรงข้าวฝั่งนี้นี่ครับเป็ดเราเรียบร้อยแล้วครับเป็ดอบเป็ดย่างครับแล้วก็จะนำมาพักไว้ครับพักไว้ให้เป็ดเขาเย็นครับแล้วก็นี่ครับพักไว้สัก10นาทีครับตอนนี้กำลังร้อนอยู่นะครับยังสับมันก็จะเละครับเนื้อจะเละเนื้อเขายังไม่ตึงเนี่ยมูซาก็สร้างไปแล้วก็ไปมันนี่มันดูในนี้ก่อนอันนี้ผมก็สั่งไว้แล้วเอามันถูอีหลีป่ะเอาคือถูกันคักแท้เออมันพวกพันทั้งหลังจากที่อบเป็ดเสร็จแล้วนะครับนี่ก็สับมันเรียบร้อยแล้วได้ไปอยู่ในจานนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ยูทูบเบอร์ของเรานะครับพี่ตีคนเดิมได้ลองชิมดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างรสชาติเป็ดอบรสชาติตีเป็ดวะนี่นึกว่าจะเริ่มพ้องไหมเป็ดครับเป็ดเป็ดครับเป็ดครับเอาขาน้อยคุณตีก็เอาขาน้อยใช่เอาขาใหญ่ไหมคุณมาของใหญ่นะเอออย่าเอาขาน้อยเลยครับเป็ดอบซิมก่อนซิมดมก่อนซิมนะครับเนี่ยอย่ามาซุ่มไก่ไรแซ่บครับแซ่บเดี๋ยวมันมีน้ำจิ้มพอครับอ๋อมีน้ำจิ้มมาพร้อมมีน้ำจิ้มมาพร้อมมีน้ำจิ้มพร้อมนี่นี่มีผักแอมพร้อมครับผักแอมโอ้มีมิตรตุ๋นมาด้วยเนี่ยนะลองชิมหนังเป็ดก่อนครับสีเลยครับใหญ่ตัวใหญ่ตัวเอากันสดๆตัวนี้เลยนะครับพอเป็นเพื่อเป็นไหนไอ้เด็ดขาดเด็ดขาดนี่คือแซ่บหรือว่าจังไหนแซ่บท่านผู้ใดสนใจเป็ดอบเชฟพงฟินแลนด์นะครับพี่ออเดอร์ได้นะครับติดตามก็ได้ในช่องของเชฟพงใช่ไหมเชฟพงฟินแลนด์นะครับเชฟพงฟินแลนด์ได้เลยนะครับโอเคชาแนลชาแนลเชฟพงฟินแลนด์นะครับครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปสนุกๆนะครับมาลงกันบ่อยๆนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับข้าวเหนียวตัวเห็ดตัวอัดได้นี่พี่ตีหูจักแต่ว่าพี่ตีไม่เคยเห็นแต่อยู่ในภูมิยี่โอชิมกันครับข้าวเหนียวมันสีตุ่งก็ข้าวเหนียวกินบ่อันนี้ไกลกันบ่อันนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเฝ้าเดี๋ยวจะเฝ้าก็สีโหดไรแท้มีไก่เจ้าได้บัวได้เงาคุ้มกว่านั้นเลยบ่โย่พอดีครับหลังจากที่ทำแล้วก็ต้องชิมเองไหมใช่ไหมเชฟถ้าเป็นกุ้งถ้าเป็นม้วนของพวกไม่ยี่โอนี่ล่ะเดี๋ยวเฝ้าใกล้ไหนเนาะเขาเป็นกุ้งไม่แง่เอบดละจ้าเชฟกินไปผมก็อร่อยด้วยเนี่ยกันเท่าไทยกินบางทีเนาะซื้อกระเป๋าลุยมาอ้อมกระเป๋าลุยตัวนี้เอามาใส่กระดูกเป็ดด้วยใส่ลำเนื้ออยู่ในนี้ที่บ้านเลยวะเป็นแต่แอปเปิลก็ต้องหน่อยด้วยแอปเปิลเขาฝากตื่นจากมือเมืองไทยเขาเงื่อนมาให้เลยจิกาไทยมาตื่นลุยอยู่นี่เนาะไอ้นกหน่อยเนาะกินเราแล้วเมาเรากันสองคนปุ้งกระเป๋าเขาเนาะปุ้งหูเรื่องเรื่องกันดูปากเป็นเนี่ยปุ๊กินก้อนนะแล้วมันเหลือกันดูกินหน่อยๆนะไปหยิบใส่กระเป๋าลุยก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหนครับฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับช่องเชฟฟงฟินแลนด์นะครับถ้าอยากดังนะสวัสดีครับเอานี่ไปให้ก่อนสวัสดีครับให้บักบิ๊กก่อน สวัสดีครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ
เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณสำหรับการติดตามการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ในเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ